คู่นี้เตะสี่ทุ่มครับเป็นเกมนัดที่22ของฤดูกาลแล้ววัดฟอร์ดผลงานโดยรวมถือว่าดีครับเนื่องจากว่านักเตะที่ตกชั้นมาเมื่อซีซั่นก่อนนีนในเกรดระดับพรีเมียร์เลกยังอยู่ด้วยกันหลายคนนะครับอันดับ6ของตารางอยู่ในพื้นที่ลุ้นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นได้ ภาพรวมของทีมนขาดตัวหลักๆก็แค่ไม่คือตัวเก่าอย่างทอมเครเบอรี่นะครับแล้วก็มีข่าวดีเนื่องจากว่าอิสมาลาซาที่ผ่านการเล่นฟุตบอลโลกกับทางเซเนกัลเนี่ยก็กลับมาอยู่ในทีมได้แล้วด้วยนะครับรวมไปถึงนักเตะการหลักอย่างฮัมซาชาดีครับชาวเปโดเคนเซมาแล้วก็รวมไปถึงคนะีนันเดวิสุดน้าตัวเป้าด้วยอยู่ครบทั้งหมด ส่วนทางฝั่งของฮาซิตี้อยู่ท้ายตารางครับเป็นทีมสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นอีกรอบหนึ่งอันดับ21เท่านั้นเองแล้วก็มีผู้เล่นบาดเจ็บรวมถึงติดโทษบานมากถึง4รายนะครับภาพรวมจึงเปิดหน้ามาให้ทางฝั่งของวัตฟอร์ดเป็นทีมที่เหนือกว่าประมาณหนึ่งนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับเกือบเกือบ19นะครับก็ภาพรวมแล้วฮาซิตี้มีจุด ที่เป็นจุดอ่อนชัดเจนก็คือเกมรับแย่มากๆครับเล่น21นัดเสียไปเยอะถึง39ประตูดังนั้นในเกมนี้ที่วัตฟอร์ดมีตัวทีเด็ดอย่างอิสมาอิลาซากลับมาแล้วบวกกับฟอร์มการเล่นในบ้านก็ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นคู่นีเลือกเชียร์วัตฟอร์ดนะครับเจ้าบ้านวัตฟอร์ดจะชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนักอีก3ทีมเพิ่มเติมครับนะัน